สีต่างเนี่ยมันแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงฉันโดนเลี้ยงมาให้เป็นผู้ชายแต่เราไม่อยากเห็นอวัยวะเพศผู้ชายในตัวเราในโลกส่วนตัวของเราคิดว่าเราจะต้องหน้ารักหน้ากลมๆใส่กระโปรงแบบบางๆผิวๆดอกไม้เยอะๆเป็นองค์หญิงตัวน้อยๆเราบอนทูบีเพราะเรารู้อะเราสวยสวัสดีค่ะสีตางบัวทองสะบัดต่อไม่รอแล้วนะต้นปี2017ฉันเปิดไลฟ์แบบฉันอยู่ห้องเช่าเดือนละพันห้าใส่บิกินี่ก็มาชวนเต้นวันละเพลง2เพลงเราก็จะเต้นตามบิซิน่ากีฬาแล้วมาปิดเบรก2018ที่มันประกาศเป็นอันดับหนึ่งแม่เกิดนครศรีธรรมราชเกิดวันที่แหลมตะลุมพุกมาในพื้นที่นั้นเด็กเกิด3คนและอีก2คนก็ไม่รอดมันก็เลยเป็นเรื่องเหมือนมีสตอรี่ว่าหนีมาเกิดตอนแม่อายุ18นี่ก็เรียนปี1มีจิตแพทย์ดังของประเทศไทยก็จะจัดอบรมเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นเกย์เขาก็จะดูว่าการเป็นกระเทยเป็นอาการป่วยที่น่าจะรักษาได้ก็มีข่าวว่าไปอมนกเขาพวกเด็กพอเขาก็รับปรึกษาจิตวิทยาเด็กรู้สึกแอนตี้เลยการเป็นเกย์ไม่เป็นเกย์ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูนะคุณเรื่องผู้ชายที่เราเริ่มคบคืออยู่กันมาจนรักกันแล้วนะจนถึงจุดอิ่มตัวก่อนที่มันจะขอเลิกแต่เหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลที่มันแทงใจกระเทยทุกคนจะโดนคำเนี่ยเขาอยากมีลูกอยากมีครอบครัวเข้าใจว่ามันไม่ใช่เหตุผลจริงหรอกเขาก็จะเอาเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มาอ้างเพื่อจะขอเลิกแต่มันเป็นเหตุผลเดียวที่กระเทยปฏิเสธไม่ได้แล้วมันเป็นข้ออ้างที่สมเหตุผลมากที่กระเทยต้องหลีกทางให้มันไม่ยุติธรรมสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งที่เป็นกระเทยคืออยู่กับแฟนคนนี้มาปีนี้เข้าปีที่13นะพี่ติเขาก็เป็นยามอยู่แถวบ้านนี่แหละเขาก็มายืนยิ้มไงเขาบอกว่าเราสวยเราก็ถามบ้าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็พาไปอยู่บ้านเขาที่พิจิตรเขาเป็นแฟมิลี่แมนแล้วเขาห่วงเราจริงๆที่สำคัญเนี่ยเขากอดอุ่นเวลาเราเหนื่อยเราไปกอดเขาก็ห่างทางกลุ่ม LGBT Thailand เขาก็จัดงานจดทะเบียนสมรสเพื่อกระตุ้นเตือนผู้ใหญ่ในประเทศนี้ในเมื่อเราไม่ใช่เศษอะไรในสังคมเรายังเป็นประชาชนเสียภาษีเต็มเราทำไมเราไม่มีสิทธิรับรองผลทางกฎหมายเรื่องการใช้ชีวิตคู่ปีที่แล้วจะมีงานต่างประเทศติดต่อมาเยอะแต่ความที่เราไม่อยากไปเพราะเราติดบ้านติดลูกหมาเราก็เลยเสนอค่าตั๋วไปซะเวอร์เลยคือเราตั้งไปแบบชั่วโมงนึงฉันเอา6หลักนี่นะอะไรอย่างเงี้ยพร้อมบอดี้การ์ด1คนล่าม1คนนะเขาตอบกลับตายห่าแล้วพอเราลงเครื่องปุ๊บทุกคนจะมารอเราแบบเหมือนเราเป็นดาราใหญ่ที่ตามเพจในไทยแลนด์ก็ไปลงข่าวว่าเน็ตไอดอลระดับล่างแต่ไปไฮโซที่ต่างประเทศปีที่แล้วฉันโดนบูลลี่หัวเราปัญญาอ่อนใช่ไหมมีพวกฉันต่ำฉันร้องไห้แบบไม่ได้ต้องมาสงสารนั่นนะแล้วเราก็รู้สึกแอนตี้สังคมพักหนึ่งฉันก็เลยไม่บอกใครทุกอย่างก็จะเป็นในไดอารี่จะออกมาเป็นลักษณะเป็นก่อนก็รังเกียจทอดทิ้งเหยียดหยามประณามดูถูกเดียดฉันสาปแช่งเสียดสีสารพันต่อขยะอย่างฉันช่างมันประหลาดทุกวันนี้ไม่เคยเจ็บปวดกับเรื่องอะไรเลยนะเวลาไปไหนเขาถามว่าไม่โกรธเลยที่โดนคอมเมนต์ด่าเยอะๆอะไรก็มาระคายความรู้สึกฉันไม่ได้เพราะฉันโดนมาเยอะแล้วนะอย่างแรกเลยจะบอกทุกคนที่เคยดูถูกฉันขอบคุณทุกคำดูถูกเพราะคำดูถูกของพวกเธอเป็นฐานทำให้คนอีกเป็นล้านมารักฉันขอบคุณนะคะที่มาดูถูกกัน